วัสดีค่ะคุณผู้ชมอโรคาวาไรตี้กลับมาพร้อมกับสาระสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองอย่างสมดุลค่ะมีผู้ป่วยหลายรายเลยนะคะที่ปล่อยให้อาการชาตามร่างกายเป็นเรื่องเล็กน้อยโดยไม่มีการปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนื่องจากอาการดังกล่าวไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้ป่วยนอกจากเกิดความรำคาญแต่หากอาการชามากขึ้นจนไม่รู้สึกเจ็บอาจมีโอกาสเกิดบาดแผลได้ง่ายขึ้นเพราะขาดกลไกการป้องกันตัวเองจากของร้อนหรือของมีคมดังเช่นแขกรับเชิญจากจังหวัดขอนแก่นที่คุณฟ้ารุ่นรุ่งไปติดตามเรื่องราวของเธอเพื่อนำมาเป็นอุทาหรณ์ในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ลำปางค่ะดีค่ะพี่ลำปางคะร้านที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เป็นร้านของพี่ลำปางเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะโอ้โหชุดเยอะแยะมากมายนี่จัดคนเดียวเรียงคนเดียวขายคนเดียวเลยคนเดียวเหนื่อยไหมคะเวลาเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่เนาะแบบจับเสร็จขายดีมันก็หายเหนื่อยนี่แหละเป็นนะคะนะทุกอย่างนะนะคะที่สำคัญเราต้องมีกำลังที่จะแบบทำไหวด้วยนะคะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเขาเรียกว่าหินตกใส่เท้าเล็บหลุดไม่เคยรู้สึกไม่รู้คืออาการมันเป็นยังไงเล็บหลุดพี่เข้าบ้านลูกสาวทักก็อย่าบอกแม่เป็นไรบอกเป็นไรมองบอกไม่รู้สึกมันชาชาตั้งแต่ตรงไหนชาไปครึ่งซีกเลยข้างขวาพี่ด้านขวานี้คือทั้งแถบเลยใช่จนถึงปลายเท้าใช่ไอ้ที่ว่าเราเล็บหลุดคืออาจจะไปเตะอะไรก็ไม่ทราบไม่รู้สึกแล้วก็เดินมาเรื่อยสบายใจเหมือนไม่โดนอะไรใช่ได้ไปหาหมอไหมไปก็ให้ยาไปกินวันนึงพี่จะกินยาประมาณ6เม็ด6เม็ดต่อวันต่อวันกินมานานแค่ไหนแล้วคะพี่กินมา2ปีจะ3ปีก็เลยบอกว่าจะเลิกกินวันนั้นพี่เลิกกินพอดีวิทยุหลานต้องเข้าบ้านค่ะก็เลยนอนฟังก็ฟังอยู่ก็บอกเบ้อเกินก็ปิดไว้วันหลังมาพี่ก็ไปเปิดฟังอีกค่ะก็แบบเก่าบอกมันจะจริงเหรอพี่ก็เลยเอ้าลองดูอะไรก็ลองมาหมดแล้วพี่ก็เลยลองสั่งให้กินค่ะกิน3วันแรกนี่มันจะร้อนตามที่พี่เป็นนะร้อนค่ะไอ้ที่ว่าซีกขวาที่ว่าเราชาเราเริ่มมีความรู้สึกว่ามันร้อนเหรอคะร้อนจากที่ไม่เคยรู้สึกเตะเล็บหลุดอะไรก็ไม่เคยรู้สึกแต่มีความรู้สึกร้อนแล้วปวดที่3ค่ะปวดที่3พี่เดินไปก้อนหินมันหล่นใส่เท้าพี่เจ็บโอ้ปวดบอกโอ้ความรู้สึกพี่กลับคืนมาแล้วบอกโอ้โหคือบอกว่าของเขาดี3ขวดเนาะใช่เจ็บมากไหมคะวันนั้นเจ็บแล้วความรู้สึกเก่าๆตั้งแต่2ปีก่อนพี่ไปเตะอะไรมันจะเจ็บแต่ก่อนเตะไม่รู้ไงค่ะก็เลยสั่งมากินก็เลยบอกว่าน้ำเห็ดน่ะดีก็แนะนำคนข้างๆกินค่ะทีนี้เนี่ยคือต่อให้ไม่เจ็บนะเอาแค่รูปรู้สึกไหมคะรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วเนาะอาการที่ว่านิ้วเรากำได้ปกติกำได้แล้วคือเวลาจะหยิบจะจับแต่ละอย่างแล้วโอ้โหดูสิตั้งกี่ตัวเนาะใช่ก็ถึงแล้วเนาะคือพอมันแล้วยิ่งเป็นข้างขวาคือเป็นข้างที่เราใช้ที่เราทำงานโอ้ปกติมันยิ่งถ้าใครไม่เป็นเนี่ยขอบอกได้เลยว่ามันไม่รู้หรอกว่าเราเดินนี่ยังกับคนแก่ไปตลาดนี่เราจะชาเราจะหนักเท้าเราพอเรากินน้ำเห็ดเข้าไปนี่ตัวจะเบาค่ะตัวเบาตื่นตอนเช้านี่กระชุ่มกระชวยค่ะมีคนทักว่ากินน้ำเห็ดแล้วผิวพรรณดีเขาบอกแต่ก่อนพี่กินยาพี่จะเป็นซีดเป็นซีดๆแต่น้องฟ้าเขาก็เห็นค่ะเห็นพี่แต่ก่อนก็คือตอนนี้นอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วผิวพรรณยังกลับมาสดชื่นสดใสอีกด้วยนะคะเยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้ทางรายการนะคะมีของขวัญมาฝากด้วยนะคะเป็นของขวัญที่ฟ้ารุ่นรุ่งเตรียมมาฝากค่ะนะคะนั่นก็คือน้ำเห็ดสกัดเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะละเลยเพียงนิดปัญหาสุขภาพก็อาจจะลุกลามบานปลายจนแก้ไขไม่ทันค่ะลุกขึ้นมาใส่ใจสุขภาพของคุณก่อนที่จะสายเกินไปด้วยต้นตำรับน้ำเห็ดสกัดมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่089-071-8889 089-071-8889เพราะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับ